รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยคิดเหมือนผมไหมครับคุณผู้ชมบ้านเราในห้องแถวว่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยให้เช่าเต็มไปหมดเลยขึ้นอยู่กับคุณว่าจะทำกิจการหรือว่าจะทำอะไรค้าขายอะไรนะครับแต่เจ้านี้นะฮะเมื่อก่อนเดิมทีเนี่ยเขาเป็นรถเข็นมาก่อนนะครับจนกระทั่งตอนนี้นะขยายมาสู่ห้องแถวแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยมีฝีมือนะฮะแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัววันนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาเยี่ยมเขาครับร้านนี้ไม่เรียกรถเข็นแล้วครับเป็นสปาเกตตี้ห้องแถวครับช่วงย่านนี้มีของอร่อยสวัสดีครับโอ้โหนี่ไม่ว่างเลยไม่ว่างเลยนะเห็นรูเหงื่อตรงเหงื่อแตกนะเมื่อก่อนเนี่ยขายเป็นรถเข็นนะคุณผู้ชมอยู่ที่หน้าวัดใช่ไหมใช่ครับผมตอนนี้ย้ายมาแล้วครับกิจการใหญ่โตขึ้นเพราะว่าต้องขยายขยายครับนี่เปิดมาแล้วเท่าไหร่ฮะก็ได้ครึ่งปีแล้วครับครึ่งปีทีนี้มาถึงเมนูคุณขายเหมือนเดิมป่ะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมมีอะไรบ้างก็จะมีผัดขี้เมาผัดคาโบนาร่าผัดครีมซอสครับผัดอาชิโอโอริโอครับผมแล้วก็ผัดมักกะโรนีแบบไทยๆบ้านเราแล้วก็เนี่ยเส้นทั้งหมดมีกี่แบบมี5แบบครับผม5แบบมีเส้นสปาเกตตี้ธรรมดาแบบเนี้ยใช่ครับผมสปาเกตตี้นะแล้วก็มีเส้นแพเล็กลงไปหน่อยใช่ไหมครับผมเสร็จแล้วก็มีตัวมักกะโรนีใช่ไหมใช่ครับเป็นเน่ครับผมเป็นเน่นี่เป็นเน่แบบนี้นี่เป็นเน่ครับเป็นเน่นะแล้วก็มีเส้นดำด้วยใช่ไหมใช่ครับเฟตตูชินี่สปิทอิงครับเฟตตูชินี่นะเป็นเส้นดำเนี่ยนะทีนี้พอย้ายมาที่นี่ขึ้นราคาเปล่าก็ขึ้นบ้างครับผมจานเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะอยู่แบบเริ่มต้นก็ต่ำสุดก็จะ70บาทครับผมสูงสุดสูงสุด120บาทครับ120บาทแล้วถ้าเกิดใส่เพิ่มท็อปปิ้งผมอยากมอสซาเรลล่าชีสเพิ่มอะไรเงี้ยก็อย่างคาร์โบเบคอนคาร์โบกุ้งอย่างเงี้ย120บาทก็จะบวกอบชีสไปอีก59บาทแล้วก็อีกอันนึงพอย้ายมาร้านเนี่ยมีคนมาหลอกลวงเราเยอะบ้างมั้ยก็มีบ้างครับมาทำไงสั่งแล้วไม่เอาใช่ครับนี่นี่ป้ายนี่เขาบอกถ้าสั่งอาหารทิ้งไว้แล้วจะกลับมารับเนี่ยกรุณาจ่ายเงินทิ้งไว้ด้วยครับบางทีแบบยุ่งๆยังไม่ทันมองหน้าไปไปแล้วคุณไปเรียนมาจากไหนเนี่ยเห็นใบซีติฟิเคทคุณเต็มไปหมดเลยตามหลักก็ไม่ได้เรียนครับมันหลงไปเข้าไปเกณฑ์อาหารแล้วก็ฝึกของทหารเรือฝึกเกี่ยวกับทำอาหารแล้วทีนี้ผมก็พอปลดประจำการเสร็จผมก็หาโรงแรมทำเพื่ออยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์อะไรมีกี่เมนูทั้งหมดก็มันอยู่ที่เนื้อสับด้วยนะครับเพราะผมจะมีไก่สับหมูสับให้เลือกแล้วก็เห็ดหอมสดแล้วก็จะมีเนื้อแฮมหมูเนื้อเบคอนเนื้อเบคอนหมูแล้วก็เป็นของทะเลกุ้งบ้างหอยเชลล์ปลาหมึกหอยแมงผู้เป็นรวมแบบทะเลรวมอย่างนี้มีเมนูอะไรใหม่บ้างไหมก็จะมีอบชีสพิซซ่าเพิ่มขึ้นมาอบชีสพิซซ่าเป็นยังไงอ่ะก็จะเป็นแบบใช้ชีสมอสซาเรลล่าก็อยู่ที่เราเลือกเมนูแบบหลากหลายเราอยากให้อบตัวไหนร้านย้ายมาอยู่ที่ไหนครับอยู่หลังตลาดบางขุนศรีครับซอยจรัญ35แยก3ครับผมเป็นทางเข้าด้านหลังของตลาดก็จะเป็นตึกหัวมุมครับผมเป็นทางเข้าแยก3เลยมาแล้วจานแรกนะครับผมสั่งไปประมาณ3จานอันนี้เป็นอบชีสเบคอนนะฮะพอสั่งเป็นอบชีสเพิ่มก็จะมีการเบิร์นนะฮะใส่มอสซาเรลล่าชีสลงไปนะแบบนี้ขอบอกว่ากินเสร็จเนี่ยวิ่ง2เดือนจะลดหรือเปล่าเนี่ยชีสเบคอนจานที่2มาแล้วอันนี้เป็นเส้นดำผัดขี้เมาข้อดีของร้านคุณก้าวเนี่ยนะเขาเนี่ยนะไม่ห่วงเครื่องใส่เต็มที่เลยปิดท้ายด้วยจานนี้ครับสปาเกตตี้คาโบนาร่าเบคอนโอ้โหจานใหญ่ขนาดนี้เลยนะแล้วก็โอ้โหชุ่มฉ่ำไปด้วยพาร์เมซานชีสนะฮะรวมไปถึงเส้นสปาเกตตี้เบคอนอะไรต่างหอมมากๆเลยเนี่ยยังไม่ทันกินนี่กลิ่นหอมมากเลยโอ้ชิมมาตั้งนานลืมบอกชื่อร้านคุณก้าวร้านเขาชื่อนี้นะครัวเปิดแอดพาสต้านะ
นี่มีตุ๊กตาตีกวักนะฮะจากรายการตีวัชดิวมอบเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับขอให้ขายดีๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับร้านเด็ดสูตรดี QP จัดให้ครับร่วมสนับสนุนโดยม่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1พูดถึงอาหารพะโล้ครับคุณผู้ชมครับที่เรื่องชื่อรสชาติอร่อยเนี่ยนะครับต้องมีชัวคิมเฮงนะครับเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเรียกได้ว่าหั่นหรือสับออกมาเนี่ยนะครับนำเนื้อห่านนี่จุ่มในน้ำจิ้มรสเด็ดที่ไม่เหมือนใครนะเข้าปากอับโอ้ยพูดแล้วเข้าร้านดีกว่าร้านเด็ดสูตรดี QP จัดให้สวัสดีน้องสวัสดีครับพี่ตีสวัสดีครับโอ้นี่บอกไปเลยก็จะทานห่านพะโล้เนี่ยต้องนึกถึงชัวคิมเฮงเลยแน่นอนครับห่านพะโล้ที่นี่นะครับมีถึง4ชั่วอายุคนแล้วนะครับแล้วน้ำพะโล้ที่ต้มห่านที่นี่นะครับพี่ตีเชื่อไหมครับไม่เคยแห้งหม้อมาเป็น100ปีแล้วครับแต่ว่าเวลาทานนี่ก็บอกว่าน้ำจิ้มร้านคุณนี่เด็ดมากเอาแน่นอนครับห่านพะโล้อร่อยอร่อยนะครับต้องมีน้ำจิ้มรสเด็ดซึ่งเป็นสูตรลับของที่นี่ครับแล้วน้ำจิ้มของคุณเนี่ยเด็ดเพราะอะไรพริกที่ใช้ต้องเป็นพริกเหลืองเท่านั้นครับนำมาผสมกับกระเทียมสับหยาบและขาดไม่ได้ครับต้องใช้น้ำส้มสายชูที่ใสสะอาดได้มาตรฐานคนให้เข้ากันช่วยชูรสชาติของน้ำจิ้มห่านให้หอมน่ารับประทานครับห่านเนื้อดีๆน้ำจิ้มรสเด็ดๆนะครับแวะมาได้ชัวคิมเฮงอยู่ไหนครับคุณคิงขับมาไม่ยากนะครับลงทางด่วนพัฒนาการปั๊บนะครับร้านจะอยู่ตรงข้ามพัฒนาการซอย6ครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชู QP นะครับมองไปทางร้านเนี่ยไว้ทำน้ำจิ้มรสเด็ดๆเลยนะครับขอบคุณครับQP น้ำส้มสายชูมั่นใจมาตรฐาน QP จากประเทศญี่ปุ่น